นะกรรมเป็นผู้ที่นึกคิดมานะนะนึกว่ากรรมเนี่ยเราก็เคยสร้างทั้งกรรมดีกรรมไม่ดีบางช่วงกรรมดีให้ผลมันก็เกิดความสุขใจกรรมไม่ดีให้ผลก็เกิดความทุกข์ใจคือจะมีกรรมเป็นของตนนะกรรมนี้แล้วแต่ว่าจะติดตามมาอย่างไรอย่างคนเบียดเบียนชีวิตคนอื่นสัตว์อื่นมามากก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นเยอะทีเดียวบางทีเป็นเด็กก็เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยอย่างเด็กเมื่อกี้นี้อายุเพียงไม่กี่ขวบเนี่ยนอนไม่หลับระบบระบบปัสสาวะก็ไม่ดีนะมีปัญหาแล้วก็นอนก็ไม่หลับเป็นลักษณะว่ากรรมก็ตามมาตั้งแต่ยังเยาว์วัยนะแต่ว่าช่วงจังหวะอย่างไรคราวนี้เมื่ออายุเข้าที่จะอายุ25ปีเนี่ยทำไมถึงว่าช่วงนี้คนจะมีกรรมที่ไม่ดีหรือดวงไม่ดีมันเป็นเพราะว่าเมื่อร่างกายของคนเราเจริญเติบโตมาเนี่ยนะธาตุไฟก็ดีในการสร้างร่างกายเนี่ยในช่วงนี้มันอาจจะมากนะส่งผลมามากทำให้ร่างกายเนี่ยนะมันหงุดหงิดขึ้นมาจิตใจที่อยู่กับ สภาวะร่างกายเนี่ยอาจจะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่นะมีอารมณ์ที่มันร้อนเกินไปนะในลักษณะอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็อาจจะเกิดการหุนหันพลันแล่นนะทำกรรมนะที่ไม่ดีได้ในช่วงที่เป็นเจ้าเพศอาจจะบางคน25บางคน24ก็ได้บางคนอาจจะเลยไป26ก็ได้ไม่แน่นอนแต่ว่าเกณฑ์เฉลี่ยก็ว่าประมาณ25 แล้วก็บำเพ็ญศีลบารมีขันติบารมีสร้างความดีก็ทำให้ใจของเราเนี่ยเยือกเย็นนะใจเราเยือกเย็นก็อยู่ที่กรรมการกระทำไม่เป็นเหมือนกันทุกคนแต่ว่ามันเป็นโดยเกณฑ์เฉลี่ยเขาเป็นลักษณะอย่างนั้นอาจจะมีอุบัติเหตุบ้างอะไรบ้างในระยะอายุขนาดนี้แหละนั่นก็คือว่าสติอาจจะตามจิตใจไม่ทันนั้นก็ต้องระวังจริงๆเราก็ระวังตั้งแต่ก่อนถึงเบญจเพสเบญจเพสหลังเบญจเพสเราก็ต้องระวังตลอดนะประมาทไม่ได้นั่นในศาสตร์ที่คำถามที่ถามมาแล้วก็มีคำถามอะไรจะเพิ่มเติมไหมที่ถามกับพระเถระที่ท่านเทศน์ได้ฟังมีคงจะมีโอกาสในสักครึ่งชั่วโมงนั่นแหละอาจารย์โยมที่ปฏิบัติธรรมมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะมีอะไรถามหรือเปล่าเป็นไงเกิดสภาวะจิตใจเป็นยังไงบ้างเลยนะ นักศึกษา2วันนี้จิตใจสงบขึ้นไหมนะได้รับผลอะไรบ้างเอาไปดิอ๋อดีไปดีนุทนะอาจารย์ปานอาจารย์เจริญแจกหนังสืออะไรสืออันเรียนหนังสือสมณเณรเรียนอ๋อดีนะดีส่งเสริมมีการศึกษาเย็นปานเปิดร้านแล้วเปล่าวันนี มีความเชื่อว่าตายแล้วเกิดสักกี่คนเนาะเนี่ย
นะมีความเชื่อว่าตายแล้วเกิดกี่คนลองยกมือดูว่าใครเชื่อบอกว่าตายแล้วเกิดตายแล้วจะต้องเกิดต่อไปเอาไปเยี่ยมกันพอๆกันติดธุระแกจบได้ยังไงวิธีแก้ง่วงในการปฏิบัติในการปฏิบัติสมาธิเนี่ยเวลาเรานั่งถ้าเกิดว่าง่วงมากๆนี่แล้วก็ให้ลืมตาก็ได้ให้ลืมตาลืมตาพระพุทธเจ้าก็สอนเราไปดูดาวบ้างเอามือเอาน้ำล้างหน้าบ้างหรือถ้าเราเดินยังกลมก็เดินถอยหลังบ้างวิธีแก้ง่วงคือเปลี่ยนอริยบทถ้าเรานั่งในกรณีที่ร่างกายเราอ่อนเพลียมากเกินไปนะก็ต้องพักผ่อนถ้าแก้หลายวิธีแล้วยังไม่สงบยังไม่หายง่วงถ้าก็ว่าให้พักผ่อนด้วยความมีสตินั่นเองหรือเวลาเราเรียนพอเราเรียนเนี่ยนะก็อาจจะเกี่ยวกับอากาศบ้างอาหารที่เรารับประทานมากเกินไปนะอากาศที่ร้อนอบอ้าวบ้างอย่างนี้หรือว่าในวิชานั้นมันไม่มีความสนใจก็อาจจะทำให้เราจิตของเราง่วงได้แล้วก็ต้องตั้งใจสูดลมหายใจเข้าลึกๆลมหายใจเข้าลึกๆเหมือนวิธีแก้ฟุ้งซ่านนะหายใจเข้าลึกๆให้เต็มปอดแล้วให้ใจออกก็ลืมตาทำความรู้สึกตื่นตัวเรื่องสมาธิท่านอาจจะทำเวลากลางคืนนี่เป็นกลางวันอันนั้นก็จะทำยากไปนั่นมีความตั้งใจขึ้นสูดลมหายใจลึกๆขึ้นมาหรือว่าไปล้างหน้าแก้ให้จิตของเรามันตื่นขึ้นมาในกรณีที่การพักผ่อนของเราก็เพียงพอถ้าการพักผ่อนของเราไม่เพียงพอนั่นก็สุดวิสัยแล้วนั่นก็ต้องพักผ่อนเนี่ยพร้อมกันไหมยังไงขาดนักศึกษาผู้ชายลงใหม่หมดยังล่ะมันก็ด้านนอกมาล้างจานกันอยู่
เดี๋ยวรอสักครู่นะคือมันเป็นวิธีการฝึกนะวิธีการฝึกคือการฝึกอย่างหนึ่งแล้วเขานั่งสมาธินานๆเนี่ยเขาจะฝึกถอดจิตออกไปถอดจิตออกไปจากร่างเลยนะจิตจะหลุดออกไปจากร่างจากตัวเลยแต่ในกรณีอย่างนี้บางทีก็ต้องอธิษฐานจิตไว้ให้บารมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รักษาไว้หรือว่ามีคนที่เราสนิทด้วยต้องคอยดูไว้เพราะว่าจิตออกจากร่างไปเนี่ยไปนานๆเลยแล้วจะกลับเข้ามาก็เห็นร่างตัวเองบางทีไม่น่าจะกลับเข้ามาเลยนะเพราะว่าจิตที่ถอดออกไปนั้นมันสว่างกว่าดีกว่าคือกายข้างในมันดีกว่านะกายเนื้อนี้ก็อาจจะให้เกิดความรังเกียจและไม่เข้าร่างก็อาจจะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิอย่างนั้นเขาจะต้องมีวิธีการมีคนที่จะควบคุมเราได้มีอาจารย์ที่จะควบคุมเราได้ไม่ให้จิตออกไม่ให้จิตออกไปแต่ในทั่วไปที่เรานั่งนานๆกันเนี่ยนั้นเราไม่ได้ฝึกที่จะถอดออกไปนี่ก็ไม่เป็นหรอกนี่ไม่เป็นอะไรให้เรามีสติอยู่ภายในภายในซะก่อนนั่งนานๆนั่นก็ไม่มีปัญหาอะไรคือประโยชน์ก็คงจะให้มีความอดทนได้และต่อไปสมาธิก็จะเกิดขึ้นมาข้ามเวทนาได้จากการเจ็บการปวดการเมื่อยยังเป็นการฝึกอดทนไว้ในบางครั้งที่เราจะต้องนั่งนานๆแล้วก็นั่งได้เดินนานๆแล้วก็เดินได้ก็จะได้รับประโยชน์บางครั้งไม่สงบก็ได้รับความอดทนนะเป็นอานิสงส์อยู่แต่การถอดจิตไปเลยนี่ในลักษณะอย่างนี้มันจะมีการฝึกอีกอย่างนึงต้องมีครูบาอาจารย์ควบคุมเนี่ยถอดไปแล้วจิตไม่เข้าร่างเลยก็เดี๋ยวจะเสียชีวิตไปได้หลายวันบางคน3วันก็ไม่กลับมาต้องมีอาจารย์ที่ท่านรู้ว่าจิตที่ถอดออกไปแล้วไปอยู่ที่ไหนยังไงตามกับเข้ามาในร่างแต่เราก็มาต้องฝึกวิธีการนั้นฝึกเฉพาะว่าให้เกิดสติอยู่กับกายของเราถึงจะนั่งนานๆก็มีสติในขณะที่เราทำสมาธิหรือเดินจงกรมบางครั้งขณะทำนั้นเราระลึกขึ้นมาว่าเรามีสติหรือไม่ซึ่งเมื่อทำอย่างนี้ทำให้เราคิดไปเรื่องอื่นซึ่งก่อนหน้านี้เราอาจมีสมาธิแต่พอเรานึกว่าเรามีสติสมาธิแล้วจึงทำให้สตินั้นขาดไปอันนี้คือความสงสัยเมื่อเราเดินจงกรมอยู่นั่งสมาธิอยู่เฮ้สติเรามีหรือเปล่าเนาะนะก็เกิดความสงสัยเมื่อมีความสงสัยก็ให้เรารู้ว่าตอนนี้เรามีความสงสัยขึ้นมาแล้วเราก็กำหนดสติไปที่เดิมนะที่เดิมเพราะถ้าเกิดมีความสงสัยขึ้นมามันก็จะปรุงแต่งคิดไปตอนนี้ก็จะขาดสติไปเรื่อยๆนั่นก็คืออารมณ์มาเกิดขึ้นในใจเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ตั้งสติในจุดที่เราตั้งใจไว้ก็คือลมหายใจหรือว่าที่เท้าคือทุกๆวันนะคุณยายก็จะใส่บาตรประจำนะวันไหน
ไม่ได้บอกพระท่านไว้ก่อนก็ไม่กล้าไปค้างคืนที่อื่นนะกลัวพระท่านจะมายืนรอรับบาตรอยู่นั่นก็คือเป็นความจิตใจเสียสละมีความเมตตาต่อพระเจ้าพระสงฆ์นั่นเองแต่ในบางครั้งบางการก็มีเหตุธุระจำเป็นจะต้องไปก่อนนะไปค้างคืนที่อื่นก่อนก็ไม่เป็นไรเมื่อพระเจ้าพระสงฆ์ท่านมาแล้วก็บอกท่านว่าพอดีคุณยายติดธุระเดินทางไปที่อื่นอย่างนี้ไม่ได้เป็นบาปหรอกนั่นก็เราตั้งใจใส่บาตรอยู่แล้วเมื่อมีเหตุจำเป็นไม่ได้ใส่บาตรก็ไม่เป็นไรนะอยู่ที่ศรัทธาของเราถ้าใช้ชีวิตประจำวันโดยปกติแล้วอยากจะรับประทานมันฝรั่งทอดควรจะแก้กิเลสอย่างไรถ้าพยายามไม่รับประทานแล้วแต่จิตนึกถึงอยู่เสมอควรจะหนีต่อไปหรือซื้อมารับประทานอย่างมีสติอันนี้ถ้าฝึกปกติโดยทั่วไปมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนะให้เกิดความพอดีเมื่อเรามีความประสงค์จะรับประทาน อยู่ในศีล5ประการเราก็ซื้อมารับประทานได้แต่ว่าถ้าเกิดไม่มีหรือเราแสวงหามากเกินไปมันก็เป็นทุกข์นั่นเองมันเป็นทุกข์นั่นเองเราลองฝึกดูว่าถ้าเราไม่รับประทานอ่ะมันจะเป็นยังไงนะมันจะมีความคิดนึกอยู่เสมอนั่นก็ไม่เป็นไรเราก็สอนจิตเหมือนบางครั้งพระท่านนำอาหารใส่ไปในบาตรแล้วตั้งไว้บางครั้งอยากรับประทานผลไม้ของหวานสมาธิก็ไม่ตั้งมั่นก็ต้องกำราบกิเลสว่าถ้ายังคิดอยู่ต่อไปอีกนะก็จะไม่รับประทานเลยนะก็ต้องขู่กิเลสไปนะถ้ายังนึกคิดอยู่เสมอก็ต้องบอกว่าถ้ายังคิดไม่หยุดอีก7วันนี้ไม่ให้รับประทานไม่รับประทานตั้งสัจจะเลยอย่างนี้มันก็จะหยุดไปกลัวจะไม่รับประทานถ้าไม่คิดมันก็ให้รับประทานบ้างแต่คิดมากๆก็ขัดกิเลสนะโดยที่ว่ารับประทานน้อยๆแล้วก็ไม่บ่อยแล้วก็หยุดรับประทานบ้างกี่วันก็ตั้งไว้แล้วก็ฝึกอย่างนี้ฝึกอย่างนี้คือให้จิตของเราได้มีสติมีสมาธิแต่ในบางครั้งเมื่อจิตของเรามันเชื่องดีแล้วก็ซื้อรับประทานบ้างนะยังมีสติอย่างเงี้ยทำสลับกันเป็นการฝึกอะปกติเรารับประทานทุกวันก็คงไม่มีปัญหานะแต่เป็นการฝึกให้เกิดความอดทนให้รู้สึกอารมณ์ของเราว่าเราติดสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วก็พยายามแก้ไขคือเมื่อเรารู้จักการทำสมาธิแล้วเนี่ยนะก็ไม่จำเป็นจะต้องอาจารย์จะต้องมาแนะนำตลอดหรอกเพียงแต่ว่าเมื่อเรารู้จักก็เจริญสมาธิของเราเรามีปัญหาที่มันปรากฏขึ้นมาเราก็ค่อยสอบถามการนั่งสมาธิเองนั่งได้อยู่ที่บ้านเราก็นั่งได้เป็นการทำจิตให้สงบนั่นเองนะคงจะครบนะพร้อมกันหรือยังยังอีกส่วนหนึ่งเจ้าค่ะท่านอาจารย์เจ้าค่ะเรียนขออนุญาตถามท่านอาจารย์นะคะคือเคยฟังเทศหลวงตามหาบัวนะคะท่านพูดถึงตอนที่ท่านบรรลุธรรมท่านกล่าวว่าท่านเพิ่งจะเข้าใจตอนที่ท่านบรรลุธรรมว่าพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นั้นก็คือสิ่งอันเดียวกันตรงนี้ลูกไม่เข้าใจว่าท่านหมายความว่าอย่างไรเจ้าคะคือเมื่อเราเริ่มนับถือในพุทธศาสนาเนี่ยเราจะเข้าใจอย่างหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าตอนเป็นเด็กเราก็เห็นเป็นพระพุทธรูปทำด้วยโลหะทำด้วยไม้ทำด้วยอิฐด้วยปูนพระธรรมก็คืออยู่ในคัมภีร์พระสงฆ์ก็คือผู้ที่เข้ามาอุปสมบทก็เรียกพระสงฆ์แต่ต่อมาเราก็จะลึกซึ้งขึ้นว่ากราบพระพุทธเจ้าก็ระลึกถึงคุณของท่านคือพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาที่คุณนักป่าจึงได้สร้างพระพุทธรูปไว้นะให้เราระลึกถึงใ
นะคุณทั้งสามนี่ก็เรียกว่าจิตของเราก็มีความเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นต่อมาเมื่อเราปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติถ้าว่าบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นเห็นเราตถาคตเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะเห็นพระพุทธรูปนะเห็นพระธรรมอยู่ในคัมภีร์หรือแม้แต่ว่าเราเกิดทันสมัยท่านอยู่ใกล้ชิดท่านอยู่กายเนื้อใกล้ชิดท่านก็ตามก็ยังไม่จัดว่าเห็นพระพุทธเจ้าพระเจ้ายังตัดว่าดูก่อนธรรมวักกะริบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นเห็นเราตถาคตเมื่อเราปฏิบัติตามทางดำเนินคือศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาเราเข้าใจในธรรมะคำสอนของพระเจ้าแล้วว่าที่พระองค์บอกว่ารูปนี้นามนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตของเราก็เห็นรูปนามเนี่ยไม่มีตัวตนจริงๆในขณะนั้นก็เราเห็นธรรมะเมื่อเราเห็นธรรมะอย่างแจ่มแจ้งเช่นนั้นนะที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ว่ารูปนามไม่ใช่ตัวตนนั่นก็ชัดแจ้งขึ้นมาเนี่ยเราก็เห็นพระพุทธเจ้าชัดตรงนั้นนะตรงที่เราเห็นพระธรรมถ้าเรายังไม่เห็นธรรมนั้นเราก็ยังไม่เห็นความเป็นพุทธะชัดแจ้งบุคคลที่เห็นธรรมะเห็นพระพุทธเจ้าเช่นนั้นจิตดวงนั้นก็เรียกว่าเป็นวิมุตติสงฆ์นะเป็นพระสงฆ์ไม่รู้เป็นอริยสงฆ์เป็นพระโสดาบันสกทาคาพระอนาคาขึ้นไปเมื่อบุคคลที่เห็นธรรมอย่างนั้นแล้วก็พัฒนาจิตสูงขึ้นไปตามลำดับตามลำดับแล้วเนี่ยนะจิตดวงนั้นจิตของพระสงฆ์นั้นน่ะจะมีธรรมะเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเมื่อมีธรรมะเกิดขึ้นมากขึ้นนะความเป็นพุทธะก็มากขึ้นในใจมากขึ้นในใจจนว่าทั้งสามสิ่งเนี่ยคือพุทธะธรรมะสังฆะเนี่ยนะรวมเข้ามาเป็นอันเดียวแล้วในจิตดวงนั้นก็คือผู้ที่ท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่ได้แบ่งแยกแล้วไม่ได้แบ่งแยกแล้วว่าพระพุทธเจ้าหรือว่าพระธรรมหรือพระสงฆ์เพราะเป็นอันเดียวกันแล้วนะเป็นอันเดียวกันเลยนะอันนั้นก็ผู้ที่ท่านบรรลุเป็นอันเดียวกันนั่นเองคือจิตดวงของพระสงฆ์นั้นก็เป็นพุทธะมีธรรมะอยู่เต็มจิตแล้วแต่ว่าเป็นผู้ที่รู้ทีหลังรู้ตามนะก็เรียกว่าเป็นสาวกผู้ที่รู้ก่อนก็คือสมมติว่าเป็นพระพุทธเจ้านะจิตดวงที่รู้ก่อนนั้นเป็นพระพุทธเจ้าจิตที่รู้ตามนั้นก็เรียกว่าเป็นสาวกนั่นเองแต่ว่าก็เป็นพุทธะเหมือนกันนะพุทธสาวกพุทธสาวกแต่ว่ารวมมาเดียวกันคำว่าพระพุทธเจ้าเดียวกันนั่นคือความสภาวะความเป็นพุทธะนะผู้รู้เหมือนกันไม่แตกต่างกันคือจิตดวงนั้นจะบริสุทธิ์ไม่แตกต่างกันกับจิตของพระพุทธเจ้าและจึงเป็นอันเดียวกันคำถามนะครับทราบว่าลายมือสามารถบอกชะตาชีวิตได้จริงหรือไม่มันก็เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่มีนะความเปลี่ยนแปลงหรือว่าแสดงซึ่งอุปนิสัยนะปัจจัยของกรรมของคนเราที่ทำเอาไว้ก็จะมาปรากฏนะที่ลายมือหรือในลักษณะของบุคลิกลักษณะมหาบุคลิกลักษณะของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันแตกต่างจากคนธรรมดาแต่ผู้ที่มีวิชาก็จะดูได้ว่าลักษณะแบบนี้จะเป็นพระมหาจักรพรรดิบวชมาแล้วจะเป็นศาสดาเอกเขาก็มีวิชาที่ศึกษาเราเรียนแล้วก็เปลี่ยนไปตามกรรมของแต่ละคนนั่นแหละเวลาที่ทำสมาธิเสร็จแล้วจำเป็นต้องแผ่เมตตาด้วยหรือเปล่าคะก็เวลาทำสมาธิเสร็จแล้วนี่ก็เป็นการที่เราได้มีความดีแม้จิตมีความดีแล้วก็แผ่เมตตาจิตไปเพราะว่าในขณะที่เราทำกุศลอาจจะมีเทวดาอาจจะมีสรรพสัตว์ทั้งหลายเข้ามารอบุญกุศลอยู่ก็มีนะให้เราแผ่เมตตาจิตให้เขามีส่วนในบุญกุศลของเราด้วยทำไมรูปแบบและศิลปะการสร้างวัดอาทิเช่นโบสถ์
จึงแปลกกว่าวัดอื่นคือพระอุปสมบทเนี่ยอย่างหนึ่งเขาจะเอาเป็นลานกว้างๆนะไม่มีหลังคาแล้วกำหนดเขตกำหนดเขตนี่ก็เป็นวัดได้เป็นอุโบสถได้อย่างในประเทศอังกฤษเริ่มต้นเลยเขาก็เอาสนามหญ้ากำหนดเขตปักเขตวิสุงคามสีมาไว้ก็อุปสมบทได้นี่ในลักษณะนะของอุโบสถหรือว่าเราจะมีแม่น้ำอยู่นะเรามีเรืออยู่ตรงนั้นน่ะในกลางสระใหญ่ๆธรรมชาติก็เป็นอุโบสถน้ำได้อันนี้รูปแบบอุโบสถเดิมนี่ก็สืบทอดกันมาอย่างที่เราได้เห็นนั่นแหละนะมีลักษณะมีศิลปะวัฒนธรรมไทยแต่ว่าไม่ได้มีกฎระเบียบอันใดอันหนึ่งเหมือนกันว่าจะต้องทำลักษณะอย่างนั้นนะทางวัดก็เลยเห็นว่าน่าจะให้เกิดประโยชน์ใช้สอยให้นั่งสมาธิได้มากเพราะเป็นจุดที่จะอากาศจะดีถ้าเป็นบททั่วไปแล้วจะเปลืองในการตกแต่งในลวดลายใช้เงินจำนวนมากทีเดียวในลักษณะที่ว่าเราสร้างโบสถ์ใหญ่ขึ้นแต่การตกแต่งเราน้อยก็จะใช้ประโยชน์ใช้สอยได้ทั้งเป็นถังเก็บน้ำด้วยที่นั่งสมาธิที่ลงสังฆกรรมด้วยก็เกิดประโยชน์และการรักษาได้ง่ายดูแลรักษาได้ง่ายขึ้นอยากทราบว่าหลักธรรมที่ชื่อว่าอิทัปปัจจยตาสอนเกี่ยวกับอะไรครับอิทัปปัจจยตานั่นก็เกี่ยวกับธรรมที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นนะเป็นธรรมที่ต่อเนื่องกันเชื่อมโยงกันอย่างที่ว่าเมื่อมีความหลงแล้วก็ทำให้จิตเราปรุงแต่งชนิดที่ว่ามีตัวมีตนทำให้เกิดวิญญาณมีตัวมีตนเป็นเราเป็นเขานะมีการผัสสะที่เป็นตัวตนนามรูปที่เป็นตัวตนแล้วก็ลงไปถึงมีตัณหามีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นก็ก่อให้เกิดทุกข์อยู่ในปัจจุบันเราแล้วแหละเมื่อตาของเราเห็นรูปขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะเกิดขบวนการนี้นะทั้ง12อย่างปรากฏขึ้นเลยเร็วมากถ้าเราไปยึดปุ๊บก็เกิดความทุกข์ขึ้นเลยแต่ในทางกลับกันเมื่อเรามีความรู้ตาเห็นรูปเรามีความรู้ขึ้นมาทันความทุกข์ก็ไม่เกิดนะความทุกข์ก็ไม่เกิดเพราะว่าเรามีสติปัญญาถ้ามีปัญหาแล้วคิดหาทางแก้ไม่ออกแล้วเป็นทุกข์แต่พยายามที่จะไม่เป็นทุกข์แต่ก็ทำไม่ได้จะทำอย่างไรครับคือปัญหาบางอย่างเนี่ยนะเมื่อเราแก้ของตัวเราเองไม่ได้เรามีเพื่อนก็ดีเรามีคนที่เราสนิทไว้ใจก็ควรจะปรึกษาเราหาทางออกเพราะว่าถ้าเกิดคิดวนอยู่ในปัญหาข้อนั้นข้อเดียวนะไม่มีทางออกแล้วคือสติสมาธิกำลังเราไม่พอแล้วความคิดความอ่านนั้นเป็นนิวรณ์เป็นกิเลสไปก็ควรจะหาคนที่เราจะปรึกษาเพราะถ้าเกิดเป็นมากๆนี่ลงไปก็อาจจะเป็นปัญหาทางด้านจิตใจได้วิญญาณธรรมารมเวทนาแตกต่างกันและเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรครับวิญญาณธรรมารมณ์ธรรมารมณ์ก็คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นที่ใจนะบางครั้งคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างเนี่ยอารมณ์นี่แหละคิดไปอดีตอนาคตบ้างก็เรียกว่าธรรมอารมณ์หรือธรรมารมณ์เป็นอารมณ์ที่มีเรามีความรู้สึกอยู่ที่ใจส่วนวิญญาณนั้นถ้าวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็เป็นวิญญาณที่เราจะเกิดจากการผัสสะอยู่ในปัจจุบันแต่บางทีเขาจะเรียกว่าจิตวิญญาณนะจิตวิญญาณก็คือจิตใจที่เมื่อร่างกายนี้แตกดับไปแล้วก็จะไปเวียนว่ายตายเกิดถ้าคนตายขณะที่หลับอยู่จะถือว่าหลงตายหรือไม่และถ้าหลงจะแก้อย่างไรครับคือในขณะหลับอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าจะตายจริงๆมันจะไม่หลับหรอกนะข้างในมันจะรับรู้ได้ข้างในจะรับรู้เพราะว่าถ้าเกิดว่าหลับไปแล้วก็ไม่รับรู้เลยแล้วก็ออกจากร่างไปด้วยความเร็วเลยเนี่ยนะเรียกว่าจิตนั้นก็ยังจะไปไม่ดีไม่ทันละมันก็คนก็นั่งรถไปเกิดรถชนตูมเดียวจิตออกจากร่างไปเลยในช่วงนั้นก็คือว่าจิต
มีนิวรณ์อยู่นะก็ยังจะเป็นสัมภเวสีเร่ร่อนอยู่นี่ต้องระมัดระวังด้วยตัวนี้พยายามนะเดินทางมันไหนไกลๆตั้งสติไว้ในชีวิตประจำวันจะสามารถเจริญอสุภกรรมฐานได้อย่างไรบ้างครับก็เราก็นึกคิดพิจารณาในร่างกายของเราเนี่ยอย่างว่าเราไม่อาบน้ำเป็นยังไงเราไม่แปรงฟันเป็นยังไงเราไม่สระผมเป็นยังไงนั่นพิจารณาเสื้อผ้าที่เราใส่แล้วเมื่อก่อนนั้นก็เป็นของงามมาใส่แล้วแล้วก็มันเป็นของปฏิกูลอย่างไรแล้วก็ทำไมเราต้องซักด้วยทำไมเราต้องอาบน้ำด้วยแปรงฟันด้วยเราก็พิจารณาในที่เราเห็นง่ายๆอยู่นั่นแหละเชื่อว่าทุกคนเกิดมาต้องทำบาปผิดศีลบ้างแสดงว่าต้องไปใช้กรรมวงเล็บนะครับตกนรกทุกคนใช่หรือไม่คือเมื่อเรารู้ว่าตอนนี้เราผิดศีลอย่างนี้เราก็ตั้งใจเหมือนงดเว้นในการที่เราจะไม่ผิดศีลแล้วก็ตั้งใจอยู่ในศีลสร้างความดีนั่นจนว่าสมาธิของเราก็ดีปัญญาก็ดีแล้วก็จะหลีกพ้นไปจากการตกนรกได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ปฏิบัติไม่มุ่งปฏิบัติไปถ้ากรรมที่ผิดศีลให้ผลก็จะต้องไปเพราะงั้นเวลาก่อนที่จะตายจึงเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อภพชาตินะจากมนุษย์ไปสู่ภพต่างๆตรงนั้นต้องระมัดระวังมากเราก็ต้องศึกษาในปัจจุบันให้ดีให้มีกำลังจิตที่ดีเพื่อจะต่อสู้กับในวาระสุดท้ายที่จิตของเราจะออกจากร่างถ้าเราทำบุญส่งไปให้คนที่ล่วงลับไปแล้วจะทำให้เขาพ้นทุกข์และไปเกิดในภพต่อไปเร็วขึ้นหรือไม่ครับถ้าเขาอยู่ในชั้นที่เขาจะรับได้เขาจะรับส่วนกุศลได้แต่ว่าถ้าเกิดไม่มีกำลังพอก็จะเปลี่ยนภพชาติของเขาได้ถ้ากำลังน้อยเขาก็พอที่จะมีความสุขใจแต่จะเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติคงจะไม่ง่ายนะในเมื่อเขาไปอยู่ในภพชาตินั้นอยากให้พระอาจารย์เล่าประสบการณ์เหนือธรรมชาติเช่นเกิดปิติขณะทำสมาธิหรือเจอวิญญาณเป็นต้นที่เคยประสบมาด้วยตัวเองให้ฟังหน่อยครับก็มีในสมัยก่อนที่ยังไม่ได้บวชนะไปปฏิบัติสมาธิไปนอนอยู่ที่วัดก็ไปปักกฎอยู่มีกระต๊อบเล็กๆในขณะที่พักอยู่นั่นแหละก็มันก็ว่าขยับตัวเองไม่ได้ก็เห็นเป็นเด็กผู้ชายใส่เสื้อสีขาวใส่กางเกงสีกะกีมายืนอยู่มายืนเท้าใส่เอวอยู่คงจะไม่พอใจเราไปนอนตรงนั้นแล้วมั้งเท้าใส่เอวในเราก็เห็นชัดเลยก็บอกว่าตอนนั้นก็ไม่ได้กลัวอะไรวันนี้จะจับวิญญาณจับผีนะมาอย่างนั้นนะนึกในใจก็ในนิมิตเห็นกับฟ้าขาของเขาไว้ก็รู้สึกว่าจับได้นี่พอลืมตาขึ้นมาอ้าวกลายเป็นขาของเราเองนะกลายเป็นขาของเราเองมันชาหมดแล้วตอนนั้นก็ขาชาตัวชามันคงจะเกี่ยวกับเลือดลมก็วิ่งไม่สะดวกนะเนี่ยแต่ว่าที่เราเห็นก็เห็นจริงๆอย่างนั้นก็ชัดก็เลยไปสอบถามพระเจ้าอาวาสท่านก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นบ่อน้ำแล้วก็มีเด็กนักเรียนมันตกน้ำตายนะตกน้ำตายไปเลยปรากฏให้เราเห็นขึ้นมาอย่างนี้ก็เห็นขึ้นมาได้หรือครั้งหนึ่งไปภาวนาที่ป่าช้ามีเด็กนักเรียนก็ตกน้ำตายเหมือนกันนะภาวนาอยู่พอตกตอนเย็นญาติโยมเขานำเอาน้ำอัดลมมาถวายก็แปลกใจว่าเราอยู่ในป่าช้าก็ไม่มีใครรู้เนี่ยนะทำไมโยมเขารู้ได้เขาก็บอกว่าหลานสาวที่ตกน้ำตายไปเข้าฝันบอกว่ามีพระธุดงค์มาปักกฎอยู่บอกให้มาถวายน้ำปานะเหมือนกันแล้วโอ้จิตวิญญาณก็จะมีเนาะอย่างเงี้ยเคยได้ยินมาว่าถ้าเราทำกรรมชั่วไปแล้วให้ทำบุญชดเชยจะได้ไม่มีกรรมอยากทราบว่าถ้าทำความดีมากๆจะได้ไม่ต้องชดใช้กรรมชั่วใช่หรือไม่เจ้าคะคือ
กรรมชั่วก็ส่วนกรรมชั่วกรรมดีก็ส่วนกรรมดีแต่เมื่อเราเคยทำทั้งดีทั้งชั่วมาแล้วอย่างเงี้ยตอนนี้เรามาระลึกใหม่ก็พยายามทำกรรมดีนะกรรมดีก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปชดเชยกรรมชั่วนั้นได้แต่เมื่อเราทำกรรมดีมากๆจิตเป็นกุศลนะจิตเป็นกุศลเกิดสมาธิเกิดปัญญาแล้วก็พิจารณาเห็นว่ามันไม่มีตัวมีตนตรงนี้นะแล้วก็ว่ากรรมชั่วที่จะไปให้เราไปอบายภูมิก็ตามไม่ทันอย่างเช่นพระองคุลิมานนั่นแหละท่านก็ฆ่าสัตว์ชีวิตข้าวมนุษย์มาเยอะแต่ด้วยความเห็นผิดเมื่อท่านสำนึกได้โดยพระพุทธเจ้าไปโปรดก็กลับใหม่เห็นโทษเห็นภัยแล้วไม่เบียดเบียนแล้วที่ทำไปเพราะความหลงคราวนี้ไม่เบียดเบียนแล้วก็ตั้งจิตสมาธิบารมีเก่าความดีเก่าก็กลับมาในท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์นะก็เรียกว่ากรรมที่จะให้ท่านไปในอบายภูมิไม่มีแต่ด้วยวิบากกรรมที่ท่านเคยทำมาเวลาท่านเดินทางไปไหนเขาจะปาก้อนหินก้อนอะไรก็มาตกใส่ในศีรษะท่านบางทีก็เลือดอาบมาเลยนั่นด้วยวิบากกรรมตามมาพระนิพพานคืออะไรมีอาการอย่างไรครับพระนิพพานนี้ในเบื้องต้นก็คือความเย็นความเย็นคือใจอยู่ที่ใจนั่นแหละสังเกตใจของเราว่าใจของเรามีโลภมีโกรธมีหลงถ้าใจโลภโกรธหลงน้อยลงไปใจจะเย็นขึ้นความโลภมันก็ร้อนความโกรธก็เป็นของร้อนความหลงก็เป็นของร้อนนะก็คือไฟเมื่อโลภโกรธหลงน้อยลงมาใจของเราเย็นก็เรียกว่านิพพานนิพพานนะก็แปลว่าความเย็นนะความเย็นลูกที่ทำให้พ่อแม่เสียใจจนน้ำตาไหลก่อนตายได้ขอขมาและพ่อแม่ให้ขมาแล้วยังจะมีบาปติดตัวไปกับจิตดวงนั้นหรือไม่น้อมก็มีอยู่มันก็มีกรรมที่เราได้เคยกระทำนั้นติดไปติดตามไปแต่ว่าท่านก็ขอขมาให้อภัยกันแล้วก็คือว่าจะไม่ผูกเวรผูกพยาบาทกันไปเราก็ยังสำนึกอยู่แต่กรรมในที่เราทำนั้นก็ยังมีอยู่นะแต่เมื่อเราสำนึกเราก็สร้างกรรมดีขึ้นมาให้ดีขึ้นมาแล้วก็อย่าไปนึกคิดกรรมที่ไม่ดีนั้นนึกคิดแต่กรรมที่ดีที่เป็นกุศลก็จะส่งผลให้เรามีความสุขแล้วก็เสริมเรื่องนิพพานซะหน่อยนิพพานเป็นภาษาบาลีอย่างว่า เขาหุงข้าวอยู่นะหุงข้าวอยู่ยังไม่สุกถ้าข้าวสุกแล้วก็ภาษาเขาเรียกว่าข้าวเนี่ยนิพพานแล้วนะก็คือสุกเรียบร้อยแล้วสมควรที่จะรับประทานได้แล้วว่าเราเรียนหนังสือนั่นแหละถ้าเราจบแล้วก็วิชาที่เราเรียนศึกษาอยู่ก็เรียกว่านิพพานแล้วเราสำเร็จแล้วนี่คือความสำเร็จในการศึกษาเราเรียนถ้าเราโลภโกรธหลงออกไปก็คือว่าใจของเรานิพพานแล้วนะจากโลภจากโกรธจากหลงขณะจิตจะออกจากร่างจะเจ็บปวดมีเวทนามากๆทุกดวงจิตหรือไม่ครับและการฝึกสติใช้ประโยชน์ขณะนั้นได้หรือไม่อย่างมากเลยในช่วงสุดท้ายตอนนี้จิตจะตีลังกาออกจากร่างนะถ้าเราสติของเราไม่แนบแน่นดีสติของเราหลุดไปในอารมณ์ที่ความดีสิ่งที่ไม่ดีให้ผลชัดเจนขึ้นมาแล้วก็กายของเราแตกตรงนั้นพอดีบีบคั้นแตกไปพอดีเราจะไปไม่ดีนี่เมื่ออกุศลธรรมอกุศลกรรมให้ผลเนี่ยมันจะบีบบังคับทุกทรมานนะทุกทรมานมากทีเดียวคนฆ่าสัตว์ชีวิตมากๆก็จะเกิดเป็นนิมิตมาปรากฏขึ้นให้เราเห็นนั่นจะเป็นกรรมที่ไม่ดีเป็นกรรมที่จะเห็นก่อนตายแต่ถ้าสร้างกรรมไว้ดีแล้วนะก็จะมีนิมิตที่ดีเทวดาทุกชั้นจะมาเชิญชวนให้ขึ้นราชรถไปทีเดียวนะบางครั้งคนที่อยู่ในช่วงนั้นก็จะมองเห็นพระท่านกำลังเทศสอนอยู่ก็บอกเทวดาว่ายังไม่ไปเรายังไม่ไปเราฟังเทศอยู่นะให้รอก่อนเป็นอย่างนั้นพอเราฟังเทศซะก่อนเทศจบแล้วเราถึงจะไปแล้วจิตใจก็เบิกบานนี่คือมีคุณธรรมความดีนั่นเองให้เราการฝึกสติเอาไว้ในปัจจุบันเนี่ยจะช่วยในวาระสุดท้ายของเราด้วยในการสร้างความดีของเราในปัจจุบันนี้
คนที่มีโชคลาภหรือกำลังประสบความสำเร็จถือว่าเป็นดวงขึ้นแต่มักจะมีคนกล่าวว่าจะมีดวงตกไปด้วยเสมอเช่นคนที่จบการศึกษาเขามักจะบอกว่าห้ามไปไหนมาไหนเพราะจะเกิดอุบัติเหตุจริงหรือไม่ครับอันนี้ก็คงไม่จริงหรอกเมื่อเราไปด้วยความมีสตินั่นเองมีศีลนะถ้าเราไม่มีกรรมที่จะเกิดอุบัติเหตุก็ไม่เกิดถ้าเรามีกรรมจะเกิดกรรมตามมานะบางทีก็ห้ามไม่ได้นะกรรมก็ตามมาแล้วในตอนนั้นนั่นเองแต่เราก็ระมัดระวังไม่ประมาทไม่ประมาทถ้าเรามีศีลห้าอยู่แล้วระมัดระวังแล้วไม่ประมาทกรรมมันตามมาเราก็ยอมรับความจริงถ้าอยากจะเจอวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วหรืออยากฝันถึงจะทำได้อย่างไรบ้างครับก็ต้องฝึกสมาธิต้องฝึกสมาธิถ้าสมาธิเราฝึกได้ระดับหนึ่งก็จะติดต่อกับสิ่งเหล่านี้ได้นะติดต่อได้หรือว่าถ้าว่าจิตที่ผูกพันกันนั้นก็อาจจะมานิมิตให้เห็นในจิตของเราที่ว่างอยู่ถ้าเกิดในขณะที่เราพักหรือเราหลับเนี่ยอาจจะเห็นได้บ้างถ้าให้ผู้ป่วยที่กำลังจะเสียชีวิตฟังเทปธรรมะแล้วเขาจะไปสบายหรือไม่แล้วถ้าเรายิ้มให้เขาแทนร้องไห้เขาจะไปแบบสบายใจไหมครับแต่ก่อนเขาจากไปเหมือนเขาอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่พูดไม่ได้รู้สึกไม่สบายใจกลัวเขาจะมีห่วงอยู่จะทำอย่างไรดีครับในช่วงระยะเวลาที่เขาจะตายนั่นแหละนะขณะนั้นถ้าเราให้เขาฟังเทปฟังธรรมะนะอาจจะเกิดอารมณ์ที่เป็นกุศลอัศจรรย์ขึ้นมาได้ทีเดียวอย่างคนป่วยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอยู่ที่จังหวัดอุบลฟังเทปเรื่องบ้านที่แท้จริงซึ่งเป็นคนป่วยมาแล้ว10ปีทานก็ไม่ได้ เดินไม่ได้พูดไม่ได้แต่ด้วยธรรมะอัศจรรย์เขาฟังไปแล้วทุกวันทุกวันวันหนึ่งเขาเห็นหลวงพ่อชามากับพระสงฆ์มาเต็มบ้านหมดดีใจมากดีใจมากเขาก็ลุกขึ้นจากที่นอนอยู่นั่นแหละแล้วก็มาถามลูกว่าเอ้าเมื่อกี้หลวงพ่อชากับพระสงฆ์มาอยู่ที่ไหนกันมาเต็มหมดเลยพระอรหันต์มาเต็มหมดเลยนะก็ลูกๆ ก็ตกกระจายเหมือนกันไปพ่อนอนป่วยมา10ปีตอนนี้ลุกขึ้นมาได้มาพูดได้ด้วยทานอะไรก็ได้ด้วยปกติธรรมดาทุกอย่างเลยนะเป็นอย่างนี้อยู่9วันแล้วก็นอนหลับไปหน้าตาก็อิ่มผ่องใสกับมรณภาพนี่ก็เป็นธรรมะอัศจรรย์อันหนึ่งซึ่งปกติคงเป็นไปไม่ได้เป็นธรรมะอัศจรรย์เมื่อเรามีกรรมนั้นๆติดตัวอยู่แล้วเมื่อเราทำดีจะไปช่วยลดให้บาปน้อยลงหรือไม่ครับก็ไม่ได้ลดไงทำกรรมดีก็ส่วนกรรมดีกรรมไม่ดีก็ส่วนกรรมไม่ดีนะเพียงแต่ว่าเราก็พยายามกรรมไม่ดีแล้ววางไว้อย่าไประลึกให้ระลึกถึงแต่กรรมดีๆกรรมที่ไม่ดีคิดขึ้นมาได้ก็ตัดไปละไปพยายามสร้างกรรมดีมีสติอยากให้พระอาจารย์เล่าเรื่องการระลึกชาติให้ฟังหน่อยครับการระลึกชาตินี้คือการฝึกจิตของเราเนี่ยอย่างเราฝึกจิตวันนี้ตั้งแต่ว่าเราตื่นขึ้นมาเราก็ย้อนกลับไปว่าตอนเย็นเราย้อนกลับว่าเราทำอะไรบ้างในวันนี้เรายืนที่ไหนเราเดินที่ไหนเราพูดเรื่องอะไรเราก็ย้อนฝึกในเรื่องของอติตังสยานอันนี้จะเกิดจากสมาธิที่มีความตั้งมั่นได้ดีแล้วนะเป็นนักปฏิบัติบางคนบางองค์ก็อาจจะเกิดขึ้นมีนิสัยวาสนาเก่าอาจจะเกิดขึ้นมาจะเห็นอดีตเห็นในกรรมที่เคยได้ทำมาแล้วส่งผลเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่ในปัจจุบันนั้นกรรมนั้นเพราะอะไรอาจจะเห็นขึ้นมาได้ต้องฝึกจิตให้สงบก่อนคนที่ระลึกได้ว่าไปนรกมาจริงหรือคะแล้วคนนั้นสามารถเอาเรื่องนรกมาเล่าได้หรือไม่ครับน้องก็เล่าได้คนที่บางทีเนี่ยอาจจะตายไปแล้วบางทีอาจจะคนผิดไปลงไปก่อนปรากฏว่าเป็นผิดตัวมาส่งคืนอย่างนี้ก็มีในลักษณะเช่นนี้แหละ
ก็มีก็เป็นเล่าไปเห็นเรื่องต่างๆมาแล้วก็มาเล่าให้ฟังนักกงเจ๊กเคยได้ยินว่าบางทียกขึ้นไปสู่เชิงตะกอนแล้วก็จะกุกกักกุกกักเปิดขึ้นมาไม่ตายหรือเข้าไปอยู่ในห้องดับจิตแล้วปรากฏว่าได้ยินเสียงเหมือนคนจะเปิดอยู่ข้างในผู้ที่ดูแลอยู่ก็เลยงัดฝาลงออกมาปรากฏว่าไม่ตายในช่วงนั้นก็คงจะหมดสติหรือว่าตายไปแล้วหมอวินิจฉัยว่าตายไปแล้วนะกลับขึ้นมาใหม่ก็มีในลักษณะอย่างนี้นี่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเขาก็ว่าตายแล้วมันกลับขึ้นมาใหม่ก็ได้ก็ไปเห็นในสิ่งที่อยู่ในนรกนั้นมาพูดให้ฟังเล่าให้ฟังก็มีอยู่นะน้องชายชอบคิดว่าพ่อแม่มีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูลูกแต่ไม่ค่อยได้ทราบถึงพระคุณเท่าที่ควรบางครั้งก็ไม่พอใจพ่อแม่นิมนต์หลวงพ่อช่วยแนะนำหรือเทศนาให้สติหน่อยครับก็ในความหลงเนี่ยในความไม่รู้ก็ว่าเป็นหน้าที่ของท่านที่ท่านมีเราขึ้นมาแล้วก็เป็นหน้าที่ท่านต้องเลี้ยงดูเราอันนั้นก็เรียกว่าไม่เข้าใจว่าบุพการีนั้นคือผู้ที่เลี้ยงดูเรามาแล้วให้กำเนิดมาแล้วโดยไม่หวังผลตอบแทนนะมีบิดามารดาเป็นต้นมีความเมตตาตบุตรเป็นผู้หาได้ยากในโลกกตัญญูกตเวทิตาบุคคลที่รู้ที่ท่านมีคุณกับเราแล้วก็หาทางตอบแทนท่านเรียกว่านะเป็นคนที่หาได้ยากในโลกนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็มาคิดพิจารณาว่าเราก็จะเติบโตเติบใหญ่มาได้ก็อาศัยท่านนั่นเองนะให้มาทุกสิ่งทุกอย่างเลี้ยงดูขึ้นมาจนเราเติบใหญ่เรามีทุกสิ่งทุกอย่างได้นะก็ต้นเหตุเพราะว่าท่านเป็นคนให้เรามาก็ระลึกถึงคุณของท่านอันนี้ก็คือว่าใจมีธรรมะถ้าเราลึกในลักษณะที่ว่าท่านมีหน้าที่เลี้ยงเรามาอย่างเดียวนั่นใจเราไม่มีธรรมะต่อไปถ้าเรามีบุตรมีลูกขึ้นมาแล้วลูกก็คิดอย่างนั้นเราจะรู้สึกอย่างไรนะก็ย้อนไปลักษณะอย่างนั้นเขาก็ว่าเห็นเราไม่มีบุญมีคุณเลยนั่นเราก็มีความรักเลยอย่างพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยนะสั่งจำคุกพระเจ้าพิมพิสารเพราะว่าหลงไปนับถือพระเทวทัตนะพระเทวทัตแปลงเป็นงูตัวใหญ่มาพันคอพระเจ้าชาติศัตรูก็ตกใจพระเทวทัตแปลงร่างมาเป็นพระก็ศรัทธาเริ่มใสเลยแล้วก็ยุโยงให้พระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยขณะมีบารมีนะแต่ว่าเชื่อพระเทวทัตเนี่ยยุโยงให้ทำลายสงให้แตกกันยุยงให้ทำร้ายพระพุทธเจ้ายุยงให้ฆ่าพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นบิดาของตัวเองนับถือพระพุทธเจ้านะให้ยึดราชสมบัติมาด้วยพระเจ้าพิมพิสารก็ถูกทรมานถูกฝ่าเท้านะถูกผ่าเดินไม่ได้ในสุดก็สวรรคตในวันนั้นเองพระเจ้าเจ้าศัตรูก็มีลูกชายขึ้นมานะมีทั้งเสียใจแล้วก็ดีใจขึ้นมาแล้วเลิกถึงมีสติแล้วเลิกถึงพ่อได้ขึ้นมาโอ้ความเป็นพ่อรู้สึกมันรักลูกอย่างนี้แล้วเราเอาพ่อของเราเองไปขังเอาไว้ท่านจะเป็นอย่างไรแล้วเลิกขึ้นมาได้แต่ก็ไม่ทันแล้วก็ได้ข่าวว่าพ่อก็เสียชีวิตในวันนั้นท่านจึงเสียพระทัยมากพยายามสร้างคุณงามความดีทุกสิ่งทุกอย่างในพุทธศาสนานับถือพระพุทธเจ้าฟังธรรมจากพระพุทธเจ้ามีความปิติลึกซึ้งแต่ไม่สามารถเห็นธรรมะได้เพราะกรรมหนักที่ทำบิดทุกขาตนะตายจากชาตินั้นไปท่านเป็นเสวยอยู่ในอเวจีมหานรกปัจจุบันนี้นะไฟลุกท่วมตัวตลอดเวลาทีเดียวนี่คือกรรมของท่านที่ทำหนักแต่ถ้าท่านไปทำร้ายบิดาถึงขนาดเสียชีวิตอย่างนั้นท่านจะได้บรรลุคุณธรรมนะเป็นพระอริยบุคคลทีเดียวนี่เรียกว่าถ้าเราทำกรรมกับบิดามารดาแล้วก็ไม่เข้าใจอย่างนี้ก็จะเป็นกรรมอันหนักจะเป็นอุปสรรคแก่จิตใจของเราให้เราไม่เจริญในทางโลกทางธรรมเนี่ยทุกการเกิดมีกรรมเป็นของตนทั้งกรรมดีและกรรมชั่วแล้วการที่มีคำนำนายต่างๆดังเช่นคำนำนายของเจ้าชายสิทธัตถะหลังจากประสูติว่าจะเป็นมหาบุรุษแสดงว่าทุกสิ่งในชีวิตถูกกำหนดไว้แล้วว่าจะต้องเกิดขึ้นแล้วสิ่งต่างๆที่เราตั้งใจทำจะมีความหมายอย่างไรครับในเมื่อมันถูกกำหนดมาแล้วคือในลักษณะที่คำทำนายของเจ้าชายสิทธัตถะกำหนดมาแล้วนั้นคือว่ากรรมดีทั้งหมดของท่านจะให้ผล
นะกรรมดีของท่านทำมาแล้วจะให้ผลนั่นเองเขาก็ไปรู้ว่าโอ้ในกรรมท่านทำมาเต็มแล้วนะชาตินี้จะต้องให้ผลอย่างนี้นะชาตินี้ให้ผลอย่างนี้เต็มแล้วนะจะเป็นแต่เมื่อเรายังทำไม่เต็มความดียังไม่เต็มเราต้องพยายามสร้างความดีไปก่อนนะให้ผลจะได้เกิดความสุขใจขึ้นมาถ้าพ่อหรือแม่ต้องจากเราไปโดยที่ลูกไม่ได้ทำใจล่วงหน้าเราควรทำใจอย่างไรเพื่อลดความเศร้าโศกลงได้ก็เราก็คิดว่าเป็นธรรมดานะเป็นกรรมที่มีความพัดพากจากกันไปเมื่อเราอายุอย่างน้อยก็ตามก็เป็นกรรมของเราที่ได้ทำกันมาอย่างนี้นะก็พิจารณาว่าวันหนึ่งเราก็จะต้องจากไปพัดพากไปเหมือนกันจากโลกนี้เหมือนกันยอมรับนับถือกฎธรรมดาบางทีบางคนก็เกิดมาตายตั้งแต่อยู่ในท้องในครรภ์ก็มีคลอดมาไม่นานตายก็มีนะชีวิตก็ไม่แน่นอนนะเลิกถึงความไม่แน่นอนในชีวิตนะครับพยายามสร้างความดีแผ่เมตตาความดีให้กับบิดามารดาที่ล่วงไปแล้วอยากทราบว่าสำเนียงการสวดของพระหรือคฤหัสถ์สายพระป่าที่มีเสียงแปลกๆมีมาตั้งแต่พุทธกาลหรือไม่ครับอันนี้เขาคงจะเป็นการแต่งกันมาขึ้นมานะในภายหลังนะในการหลังในการใช้ทำนองก็แตกต่างกันไปบางทีประเทศไทยมีทำนองอย่างนี้ประเทศอังกฤษอเมริกาเขาแต่งทำนองมาอีกอย่างนึงให้ถูกกับจริตนิสัยของคนในประเทศนั้นของศรีลังกาก็อีกอย่างนะสวดมนต์เนี่ยนะสวดมนต์อีกอย่างนึงมีทำนองมีกองตีก็มีนะอย่างเสวนาก็สวดอีกอย่างก็สวดเป็นทำนองแก้ง่วงได้ดีเหมือนกันสวดบทเดียว2ชั่วโมงบทเสวนามีการร้องมีเอื้อนมีอะไรอย่างนี้แหละมันก็แตกต่างกันตามประเพณีนิยมของแต่ละประเทศไปจริงหรือไม่ครับที่แฝดมีจิตวิญญาณดวงเดียวกันมาก่อนแล้วถูกแบ่งออกเป็น2ที่เกิดมาเป็นแฝดคงจะจิตคนละดวงกันนะจิตคนละดวงกันแต่ว่าเมื่อสร้างสมอบรมนิสัยอะไรๆมันเหมือนกันคล้ายๆกันมีกรรมร่วมกันก็เลยมาเกิดนะมาเกิดใกล้กันอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันอยู่ในบ้านเดียวกันอยู่ในกายเดียวกันลักษณะว่ามันติดกันขึ้นมาวันอวสานโลกมีจริงหรือไม่ครับวันอวสานของโลกก็คือวันที่โลกนี้เสื่อมไปนะเสื่อมไปแล้วมรรคนี้เสื่อมไปแล้วเนี่ยก็เกิดไฟบรรยากันบ้างเกิดแห้งความแห้งแล้งบ้างชีวิตในโลกนี้ก็หมดไปนะจะหมดไปในช่วงนั้นแล้วก็จะวิวัฒนาการขึ้นมาใหม่อีกจะค่อยๆมีสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมาอีกนะในช่วงหนึ่งมนุษย์ก็จะเกิดขึ้นมาอีกพระพุทธรูปปางถวายเนตรมีที่มาของชื่อปางนี้อย่างนี้หรือไม่ครับปางถวายเนี่ยก็พระพุทธเจ้าของเรายืนเพ่งดูต้นพระศรีมหาโพนะที่พระองค์ได้ตรัสรู้นะยืนมองเพ่งไปที่ต้นพระศรีมหาโพนั้นนะก็เลยเป็นที่มาของปางถวายเนตรมองเพ่งดูที่พระองค์ตรัสรู้ถึง10ถึง7วันนะเพ่งดู7วัน7คืนนะนิ่งมองสถานที่พระองค์ตรัสรู้นั่นแหละคนเราควรคาดหวังใช่ไหมครับเพราะถ้าผิดหวังก็เอาใหม่คนเราไม่ควรคาดหวังใช่ไหมครับเพราะถ้าผิดหวังก็จะเป็นทุกข์แต่ถ้าไม่หวังแล้วเราจะมีจุดมุ่งหมายหรือครับแล้วอย่างที่เขาว่าฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงมันดีหรือไม่ครับคืออันนี้ก็มันจะต้องเข้าใจกันว่าหนึ่งว่าความตั้งใจอย่างเราเรียนแล้วก็ต้องมีความตั้งใจที่จะสำเร็จนะเรียนได้ดีแล้วก็ตั้งเอาไว้ในจุดนั้นในการดำรงชีวิตของเราการเรียนการทำงานแล้วก็มุ่งมั่นไปในการทำนั้นให้สำเร็จนะสำเร็จแต่ครั้งนี้ให้ที่เราว่าให้เรามีสติปัญญาคือว่าเมื่อเราตั้งใจไปอย่างนั้นแล้วเราไม่ได้ก็ให้เรามีสติปัญญารู้ไว้ตอนนี้เรายังไม่ได้นะเราก็ไม่ทุกข์กับสิ่งนั้นมากเกินไปถึงได้มาก็ไม่สุขมากเกินไปแต่ความตั้งนั้นจะต้องมีนะความตั้งใจนั้นต้องมีจุดหมาย
เราทำสมาธิก็ต้องมีจุดหมายจะต้องการความสงบแต่ถ้าเกิดไม่สงบแล้วเราตั้งมากเกินไปมันจะวุ่นวายนะเพราะฉะนั้นก็ยังมีว่าเราทำไว้ด้วยความปล่อยวางจะไม่มีความทุกข์ครับเดี๋ยวกราบขอเข้ามาพระอาจารย์นะสวดนะโมตัสสะพร้อมกันนะครับกราบพระก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตสังเคปมาเทนะทวารตะเยนะกะตังสัพพังอปาราธังธัมมัตตุโนภันเตสังเคปมาเทนะทวารตะเยนะกะตังสัพพังอปาราขมามิตุมเหหิปิเมฆมิตพังขมามะพันเตยิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจโตสเพภูเรนโตสังกปาจันโทปนัลโสยถามณีโชติลโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันโตสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตัลลาโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาทนสีลิสานิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมวทันติอายุวันโนสุขังพลังภวะตุสัพพมังคลังรักกันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเตเจริญเดินทางในความปลอดภัยนะทุกคนจะไปแวะที่ไหนต่อหรือเปล่าได้ไหมแวะนะครับก็ช่วยกรอกแบบฟอร์มทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมด้วยนะครับครับแล้วผู้ชายส่งที่ผมนะครับโดนนะครับ